าของรายการเจแปนมาเซ่เย้แต่เป็นที่ครับชื่อเชฟเอ็มดีค่ะโอ้วันนี้พูดเต็มโอเคเลยนะฮะกับรายการเจแปนมาเซ่นะฮะเจอกันเหมือนเคยกับหลากหลายเรื่องราวของประเทศญี่ปุ่นนั่นเองนะครับใช่แล้วครั้งนี้เราเจอกันนะฮะก็มีเรื่องราวที่เราเป็น10อันดับที่เพิ่งจะอันดับไปสักระยะหนึ่งแล้วนะครับผมในช่วงของทิ้งท้ายปลายปี2013นั่นเองค่ะเพราะว่าหลายคนอาจจะพอทราบดีประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศที่น่ารักมากมีอะไรน่ารักเต็มหมดเลยนะฮะแล้วก็รวมไปถึงการโปรโมทเมืองในแต่ละจังหวัดด้วยเขาก็มีการจัดทำเป็นมาสคอตนะฮะเพื่อแสดงถึงเอกลักษณ์ของเมืองนั้นๆออกมาถูกต้องค่ะน่ารักมากคือถ้าใครไปเที่ยวแต่ละจังหวัดเนี่ยก็จะมีมาสคอตแต่ละที่ที่แบบเรารู้สึกว่าไปแต่ละที่ก็จะแบบมีตัวการ์ตูนแล้วก็มีของซูเนียให้เราซื้อเป็นการ์ตูนตัวนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วก็เสียตังค์ตลอดทางเลยนะครับแต่ว่าที่พูดถึงมาสคอตอันนี้นะฮะไม่ใช่อะไรนะฮะเพราะว่าเขามีการประกวดมาสคอตนะครับของประเทศญี่ปุ่นเองเนี่ยโดยใช้ชื่อว่า Local Mascot Character กลางปี2013นั่นเองนะครับผมส่วนภาษาญี่ปุ่นของการแข่งขันครั้งนี้ว่าอะไรเราไม่รู้ครับเพราะเราอ่านคันจิไม่ออกครับคุณนะครับเอาภาษาอังกฤษก็ได้กลางใช่อ่ะสำหรับการประกวดเนี่ยก็เป็นการประกวดมาสคอตนะฮะก็จะมีมาสคอตนะครับที่ใช้ในการ PR โปรโมทการท่องเที่ยวของแต่ละเมืองเนี่ยส่งเข้าร่วมประกวดซึ่งปี2013นี่แหละครับผมก็มีมากมายถึง 1,245 คาแรคเตอร์โอ้โหเยอะมากคือเราว่า100 200ก็เยอะแล้วนี่ 1,245 นะครับใช่ค่ะสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็เอา 1,245 นะฮะมาให้คะแนนมีการจัดอันดับมีการให้โหวตกันจนเหลือเพียงแค่10อันดับสุดท้ายกันเราจะมาจัดอันดับ10อุดสุดท้ายของมาสคอตกันว่าจะมีตัวไหนกันบ้างโดยเริ่มจากอันดับ10กันก่อนนะครับโอเคเริ่มเลยอันดับ10นะฮะตัวนี้มีชื่อว่าชิมาเนโกะชิมาเนโกะเนโกะก็คือเมียวเมียวน่ะจากเมืองชิมาเนะชิมาเนะเนโกะชิมาเนะเติมโกะเอาไปก็ข้างหลังก็เป็นชิมาเนโกะเป็นแมวนะฮะน่ารักนะครับผมของเมืองนี้สีเหลืองอ่อยเลยนะฮะอันดับ9กันต่อนะครับผมอันดับ9ชื่อว่าชิเปะนะฮะจากเมืองอิวาตะอิวาตะจังหวัดชิซูโอกะเป็นหมีนะครับมีขาวมีสีขาวน่ารักอ่ะแบมืออย่างนี้มีผ้าเตี่ยวด้วยทำหน้าแบบ น่าตกใจน่าตกใจนะฮะแต่ก็น่ารักนะแบ๊วๆไงตาเล็กๆตาเล็กๆอันดับที่8อันนี้สิครับผมนี่คุณลุงหัวล้านคาวาริมิเซนเบะนะฮะจากจังหวัดฟุกุโอกะนี่ไม่รู้เหมือนกันนะเราไม่ได้ไปหาข้อมูลมาว่าคุณลุงคนนี้คือใครคุณลุงฮะนั่นสิน่ารักเนาะน่ารักครับผมอันดับ7กันต่อนะฮะอันดับ7ตัวมัสคอตตัวนี้มีชื่อว่าโชรุรุนะฮะโชรุรุจากจังหวัดยามากุชินะฮะหรือยามากุจินี่นะครับอันนี้น่ารักนะเหมือนผักกาดป่ะเหมือนเป็นผักเหรอเหมือนผักป่ะน่าจะเป็นผักเขียวนะฮะกินผักกันเถอะอย่างเออดูแบบแมวนะฮะอ่ะต่อไปอันดับ6ชอบมากตัวนี้น่ารักมากตัวนี้อันดับ6มีชื่อว่าอายุโคโรจังอายุโคโรจังอายุโคโรจังโอ้โคโรจังจากเมืองอัตสึกิจังหวัดคานากาวะคานากาวะคือแบบว่าดูออกเลยว่าเป็นเสื้อแบบเหมือนครับผมเสื้อแบบญี่ปุ่นอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอย่างเงี้ยที่แบบเป็นเสื้อคลุมเวลาแบบเสื้อไปออนเซนออนเซนหรือว่าอะไรแบบขายร้านขายก๋วยเตี๋ยวที่แบบว่าคนผู้ชายใส่อ่ะแต่มันเหมือนเสื้อเทศกาลเนาะอารมณ์ประมาณนั้นแล้วมีปลาแปะอยู่หัวอันนี้ปลาเหรอเอาไม่ใช่ปลาหรออะไรอ่ะปลาภาษาญี่ปุ่นว่าสากานะใช่แต่มันดูแบบเหมือนสัตว์ประหลาดเหมือนปลาเหรอปลาหมึกหรือเปล่านี่มันปลาหมึกเนี่ยดูมีขาข้างล่างเห็นป่ะมีหัวตาเนี่ยอีกฝั่งอาจจะมองไม่เห็นเขาดูเป็นปลาโอเคจบข้ามเถอะปลาก็ปลาอันดับ5ครับผมก็คือโยอิจิคุงโยอิจิคุงจากเมืองโอทาวาระนะฮะจากจังหวัดโทชิกินะครับผมโทชิกิเป็นผู้ชายหน้าแบ๊วมากแก้มแบบมีลูกท้อแบบแดงเหมือนลูกท้อเลยแล้วก็ยิงธนูเฮ้เฮ้เอาใส่เมืองนี้พลธนูเยอะสมัยสงครามนะฮะน่ารักมากเลยอ่ะตัวต่อไปนี่ก็น่ารักอีกแบบนึงนะฮะมัสคอตตัวนี้มีชื่อว่าอะไรเนี่ยฟุกะจังอันนี้จากเมืองฟูคยะจังหวัดไซตามะนะฮะน่ารักมีฟูอยู่บนหัวเลยคำว่าฟูคำว่าฟูเขียนไว้ตรงหมวกอันนี้มันคืออะไรอ่ะเขียวอันนี้มันเหมือนตอนแรกนึกว่าเป็นผักหัวใช้เท้าป่ะเนี่ยข้างหลังเนี่ยเป็นแต่ไม่ใช่มัน
ป็นเหมือนกระต่ายด้วยอ่ะมีหูด้วยผสมแมวผสมหมีเออผสมไปหมดเลยนะฮะใช่ค่ะอ่ะอันดับที่3กันบ้างนะครับเริ่มจะไฮไลท์ละ1 2 3มีชื่อว่ากันมะจังน่าจะกุนมะหรือเปล่าญี่ปุ่นกุนอ๋อกุนมะจังจากเมืองกุนมะถ้าเกิดอ่านผิดขออภัยนะครับเพราะว่าเราก็ไม่ได้รู้แอคเซนต์ของภาษาญี่ปุ่นเป๊ะๆตอนนี้เราอ่านเป็นภาษาอังกฤษดูอีกทีนึงนะฮะกุนมะจังกุนมะจังอันนี้เหมือนสุนัขจิ้งจอกใช่ป่ะยีราฟยีราฟเหรอแปลไม่รู้ว่าตัวอะไรอ่ะมีผมมีหมวกด้วยน่ารักอ่ะน่ารักอ่ะใส่เสื้อมีหูกระต่ายด้วยนะฮะใช่อันดับที่2ชื่อยาวมากเป็นคุณลุงชุเซไดเมียวอิเอยาสุคุงนะฮะจากเมืองฮามามัตสึจังหวัดชิซูโอกะนะฮะเออชิซูโอกะมีติดเลยนะจังหวัด2สองมาสคอตแล้วนะจังหวัดนี้ชิซูโอกะอันนี้เป็นคุณลุงน่ะเออคุณลุงแบบใส่ชุดกระโปรงเป็นเปียโนด้วยอ่ะไดเมียวนี่คือเจ้าเมืองมาไดเมียวไดโดมาไดเติงเติงเติงไม่ใช่แล้วเมียวชุดมันก็น่ารักดีน่ารักดีเออก็ถือว่าเป็นประชาสัมพันธ์เมืองรับหน้าที่ PR เลยคนนี้คุณลุงนะฮะเฮ้ยเหมือนเอาลุงไปใช้ได้งานไม่เป็นไรหรอกคิดดูดิเวลาเอาแบบไปตามพาสปอร์ตเอาไปเผยแพร่แต่ละที่บวกเหมือนใช้แรงงานคุณลุงเอ้ยไม่หรอกอย่าคิดมากเพราะว่าคนผู้สูงอายุที่ประเทศญี่ปุ่นแข็งแรงทุกคนส่วนมากนะฮะมาถึงอันดับที่1กันบ้างเอ้ยจะต้องอย่างงี้และมาสปอร์ตที่รับรางวัลชนะเลิศมีชื่อว่าซาโนะมารุจากเมืองซาโนะจังหวัดโฮชิกิโฮชิกิอีกแล้วโฮชิกิส่งมาหลายตัวแต่คนละเมืองคือแบบแต่ละที่สามารถส่งมาได้หลายตัวคือแต่ละจังหวัดเนี่ยก็จะมีเมืองเป็น10เป็น100เมืองเลยเยอะมากนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเมืองนะฮะในจังหวัดโทชิกินั่นเองนะครับก็จะเป็นแมวนะแมวมีชามราเมงทอดอยู่บนหัวเฮ้ยเอว่าจะเป็นแบบหมาหมาเหรอเอาหมาก็หมาก็สำหรับเจ้าชุดนะฮะของตัวมัสคอตชนะเลิศซาโนมารุนี่นะครับเขาบอกเป็นชุดแบบ traditional เป็นชุดประจำเมืองแบบโบราณมาแต่ไหนแต่ไรแล้วนะฮะเป็นชุดตามประเพณีของเขาเขาบอกว่ากระโปรงเนี่ยก็เป็นกระโมงแบบ traditional นะฮะแบบจีบๆใช่บนหัวก็จะมีถ้วยราเมงคว่ำอยู่น่ารักมากแล้วที่ด้านข้างจะเป็นรองเท้าแบบฟลิปฟลอปรองเท้าแบบกึ่งสวมๆแบบแบบว่าแบบไหนมีส้นนั้นไอ้นึงครับผมแล้วก็จะมีด้านข้างมีเป็นเหมือนเป็นดาบก็จะมีเป็น potato fry เป็นอาวุธมันทอดนะครับมันทอดใช่ก็จริงแล้วเขาบอกว่าเมืองเนี้ยเมืองซาโนะเนี่ยเขามีราเมงชื่อดังประจำเมืองเขาใช่ซาโนะราเมงที่กินกับ potato fry คือมันฝรั่งทอดก็คือที่เสียบตรงเอวนั่นแหละเป็นไม้ปิ้งๆใช่แล้วก็มีสเปเชียลซอสสูตรพิเศษของเมืองเขาโอ้คือดังมากๆคือถ้าเกิดใครมาเมืองนี้ต้องทานราเมงแบบนี้ครับผมก็เลยทุกอย่างเนี่ยลงตัวมากกลายเป็นมาสคอตตัวนี้นั่นเองนะครับก็ได้รางวัลชนะเลิศในปีนี้ไปนะฮะขอแสดงความยินดีกับเจ้าซาโนะมารุด้วยสุดยอดเลยนะฮะเอาละนี่คือ10อันดับประจำปี2013นั่นเองนะครับส่วนปี2014เนี่ยนะฮะอันดับจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในรายการแต่ว่าเวลาผ่านไปไวเหมือนโกหกอย่าลืมนะฮะกลับมาพบกับรายการเจแปนมาเซวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับสายนาราบ๊ายบายบ๊ายบาย